นที่อินโดนีเซียนะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับดาว TikTok ที่เธอเนี่ยโพสต์คลิปไปแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีการตรวจสอบครับเพื่อนของเธอเนี่ยก็ไปเคาะห้องว่าเอ๊ะหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายกลายเป็นศพครับพี่ท็อปคือการเสียชีวิตของเธอเนี่ยเกิดขึ้นที่โฮมสเตย์ในเมืองเดนปาซาจังหวัดบาหลีแล้วก็พบว่าเธอชื่อว่าผู้ตายเนี่ยนะครับชื่อว่าดรีฟาริกาเลสทาริวัย23ปีเป็นดาว TikTok ที่มีคนติดตามกว่าแสนคนนะครับแล้วเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่16มกราคมที่ผ่านมานะครับก็เขาก็ไปหาเอ๊ะหายไม่เจอก็เลยไปเรียกพนักงานมาดูครับแล้วพอเปิดห้องไปเนี่ยปรากฏว่าเป็นศพไปแล้วนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับตำรวจก็เข้าตรวจสอบแล้วก็มีการสอบสวนคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นก็เลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับพบว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นผู้ชายสวมแจ็คเก็ตสีแดงแล้วก็สวมหมวกกันน็อกครับตอนนี้เนี่ยตำรวจก็กำลังล่าตัวอยู่แล้วก็มีการสอบปากคำอีกหลายคนทีเดียวค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์นะก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเธออาจจะมีเพศสัมพันธ์กับคนนี้ด้วยเห็นบอกว่าหลังจากแยกไปกับเพื่อนนี่ก็ได้แบบคนแถวห้องพักได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยอ่ะก็อาจจะโดนฆาตกรทำอะไรอ่ะนะโอ้โหน่ากลัวจังเลยอ่ะถามสุดซอยวีคเอนด์